ขอเชิญผู้เสนอครับอภิปรายครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสมชายฝั่งชนกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าเหตุที่ผมได้ยื่นยัตติเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวะก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบของสถาบันอาชีวะภาคใต้หนึ่งมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วก็ร่วมประชุมจนกระทั่งว่าสามารถมองเห็นปัญหาซึ่งอาจจะไม่หมดแต่ว่าก็มีปัญหาที่จะต้องนำมากล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและเห็นควรว่าให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาที่เราพูดว่าเยาวชนไม่ค่อยเข้าเรียนหนังสือในหรือเข้าเรียนการเข้าเรียนครับในสถาบันการศึกษาชีวะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องปลดความรู้สึกนั่นก็คือกรอบแนวคิดที่สังคมไทยครอบมาอยู่ตลอดว่าเรียนไปต้องเป็นเจ้าคนในคนเรียนอาชีวะคือการใช้แรงงานนี่สังคมไทยมีลักษณะของการดูถูกคนที่ทำงานด้านแรงงานมาตลอดฉะนั้นจึงเป็นลักษณะไม่ค่อยภาคภูมิใจแต่ความจริงความเป็นมนุษย์หรือความเป็นพลเมืองของประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั้นก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และที่สำคัญก็คือเราต้องสำนึกความเป็นพลเมืองก็คือเราเป็นเจ้าของชาติด้วยไม่ใช่เป็นผู้ตามอย่างเดียวไม่ใช่เป็นผู้ตามที่เขาว่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในการศึกษาสายชีวะเนี่ยโลกผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าชีวิตผมชอบอยู่เรื่องนึงก็คือชอบดูหนังประเภทวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตปัจจุบันนี้ก็ยังชอบดูแบบ Star Wars และหนังแบบไซไฟก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็เห็นกันมาตลอดว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยผมจำได้ว่าในปี2535เนี่ยผมพกแพ็กลิงเพื่อที่ให้พวกได้ตามตัวได้ด้วยการส่งอักษรแล้วก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่ซึ่งมันต้องใช้การกดตัวเลขแต่วันที่ผมฟังสตีฟช็อปพูดว่า5ปีข้างหน้าผมจะทำโทรศัพท์ที่ไม่มีมือถือไม่มีตัวเลขกดผมรอวันเวลานั้นมาจนซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องที่2ก็แบบสมาร์ทโทรศัพท์นี่แหละครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในวิถีชีวิตของเราวันเวลาที่พรรคอนาคตใหม่ประกาศว่าเราจะต้องเป็นอุตสาหกรรมรถไฟให้ได้ในประเทศไทยวันนั้นเราฝันถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าจะต้องทำอย่างไรหาคนที่มีความสามารถและเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟเพราะเราเห็นรูปแบบของรถไฟความเร็วสูงที่มีความฝันมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็ถูกคำพิพากษาให้ไปทำถนนลูกรังซะก่อนในเบื้องลึกของสิ่งเหล่านั้นมันคือการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านอาชีวศึกษานะครับวันนี้เรากำลังเห็นภาพไฮเปอร์ลูปมาอีกแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าสงครามอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้รบกันด้วยคนมันกำลังใช้โดรนที่จะไปยิงใส่กันมันมีตัวอย่างให้เห็นในการที่สหรัฐส่งโดรนไปฆ่าผู้บัญชาการทหารของอิหร่านให้เห็นแล้วมองย้อนกลับมาที่ครับว่าในสังคมเราเนี่ยต้องการองค์ความรู้อะไรฝีมืออะไรที่จะไปพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้ตอบสนองต่อความต้องการของอนาคตข้างหน้าเราไม่กล้าฝัน
เราจึงหยุดอยู่กับช่างก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแบบรถไฟไทยปัจจุบันนี่แหละเพราะเราไม่กล้าฝันว่าเราจะพาอนาคตข้างหน้าไปอย่างไรและในอนาคตเหล่านั้นมันต้องมีแรงงานอยู่และแรงงานต้องมีฝีมือที่มีองค์ความรู้สถาบันอาชีวศึกษาที่กำลังมีอยู่ในวันนี้เนี่ยไปดูสิครับองค์ความรู้ครูผู้สอนมีความมั่นใจขนาดไหนว่าจะผลิตบุคลากรออกมาป้อนแรงงานหรือระบบแรงงานในอนาคต10ปีข้างหน้าได้หรือไม่เราเห็นภาพรถไฟเราเห็นภาพรถไฟฟ้าในขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้เรียนการสอนยังเป็นรถลูกสูบอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วในวิทยาลัยเทคนิคช่างยนต์เราต้องการองค์ความรู้ทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะมาพัฒนาฝีมือในอนาคตข้างหน้าสถาบันอาชีวะทั้งหลายวันนี้เตรียมพร้อมอุปกรณ์และครูเหล่านี้แล้วหรือยังผมจึงบอกว่าพระราชบัญญัติอาชีวศึกษาเมื่อปี2551ที่ตั้งมาเนี่ยมันก็กักกักหลักลันไม่ได้ลงไปสู่โครงสร้างในการปฏิบัติจริงๆและเป็นปัญหาอุปสรรคในเชิงกฎหมายและเชิงบริหารด้วยถามว่าทำไมตามพระราชบัญญัติการศึกษาอาชีวศึกษา2551เนี่ยกำหนดให้มีสถาบันการศึกษาซึ่งสามารถไปพัฒนาในสถาบันวิทยาลัยอาชีวะทั้งหลายเนี่ยให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ก็ปล่อยให้แบบลอยๆอยู่อย่างนั้นแหละครับแล้วก็มีคณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้1ภาคเหนือ1ภาคอีสาน1ก็มีกันอยู่แต่ก็ไปพลอยที่หรือไปอาศัยที่อยู่ซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาอาชีวะในแต่ละพื้นที่ของภูมิภาคแล้วก็ใช้วิทยาลัยนั่นแหละเป็นสถานที่สำหรับรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาในเชิงระบบเอาละครับไม่ต้องพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาไม่ได้ให้ความสนใจต่อการศึกษาอาชีวะเพราะว่าคณะกรรมการอาชีวะ2ปีแล้วยังไม่ได้ตั้งนอกจากนั้นเนี่ยในระบบบริหารบุคลากรสถาบันอาชีวศึกษาไม่มีศักยภาพในการบริหารบุคลากรหรืออย่างไรก็ไม่ทราบแต่กฎหมายหรืออำนาจในกระทรวงไม่ยอมให้มีครูภายใต้สถาบันการศึกษาวันเวลาที่ครูหรืออาจารย์ผู้สอนในสถาบันหรือวิทยาลัยอาชีวะวิทยาลัยเทคนิคทั้งหลายขอย้ายไปสถาบันอาชีวะที่ดำเนินการสอนระดับปริญญาตรีอยู่ในที่นั่นไม่สามารถต้านทานได้เพราะมันเป็นอำนาจของผอ.วิทยาลัยและเป็นเรื่องสิทธิของครูที่จะย้ายออกไปเมื่อครูย้ายออกไปอะไรเกิดขึ้นครับวิทยาลัยอาชีวะวิทยาลัยสถาบันอาชีวะซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาตรีก็ขาดคุณครูที่จะสอนในวิชานั้นไปวันนี้หลายสถาบันอาชีวะจึงไม่สามารถเปิดสอนตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือความต้องการที่เขาประเมินมาแล้วว่าสาขานี้เป็นความต้องการของตลาดในระบบธุรกิจไม่มีผู้สอนครับเปิดไม่ได้เปิดแล้วก็ล้มเหลวเพราะว่าไม่มีครูสอนต้องหยุดไปนี่คือปัญหาในเชิงโครงสร้างของการบริหารในสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่เราพูดถึงการพยายามที่จะบอกว่าให้สถาบันการศึกษาระดับสถาบันอาชีวะเป็นภาคใต้1ภาคใต้2เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาระดับปริญญาตรีจึงจำเป็นครับจะต้องตั้งคณะกรรมการหรืออาจจะส่งมอบไปในคณะกรรมการสามัญก็ได้ในการศึกษาปัญหาในเชิงโครงสร้างของการบริหารทีนี้มาถึงโครงสร้างของทัศนคติและการจินตภาพว่าเราจะกล้าคิดฝันไปอนาคตไหมแน่นอนครับ
ความคิดผมอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวัตถุนิยมก็คือความเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นิยมวัตถุนะแต่เอาความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือความจริงมาพูดผมพูดถึงสงครามกำลังจะใช้โดรนยิงกันแต่เรายังคิดถึงเรื่องของการที่จะเพิ่มกำลังอาวุธในกองทัพหรือทหารในกองทัพด้วยคนซึ่งเงินเหล่านั้นมันควรจะเข้ามาอยู่ในการพัฒนาฝีมือของคนที่จะทำงานเพื่อการพัฒนาประเทศคนมันมีทั้งเป็นผู้บริโภคแต่ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ผลิตทุกคนเป็นผู้บริโภคและก็คือผู้ใช้แรงงานในระบบการผลิตไม่ว่าจะเป็นผลิตอะไรก็ตามทุกคนมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในระบบแรงงานทั้งหลายแต่วันนี้ระบบแรงงานไทยกำลังถูกกดดันลงว่าประเทศนี้จะต้องผลิตสินค้าที่มีราคาถูกแน่นอนครับแรงงานต้องถูกด้วยเพราะเราไม่กล้าเข้าไปข้างหน้าเพื่อเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศเอาความเชื่อมาควบคุมการพัฒนาประเทศผมจึงเสนอยตินี้ขึ้นมาก็เพื่อที่บอกว่าสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นพื้นฐานของการสร้างกำลังผลิตภาคแรงงานจริงๆแต่มันต้องพัฒนาก้าวหน้าไปยังเทคโนโลยีที่มันกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็วแต่มันจะก้าวความคิดนี้ไปได้มันต้องข้ามความคิดแบบอำนาจนิยมแน่นอนครับประเทศนี้มันถอยหลังเพราะมันมีนักเลงใหญ่พอถึงเวลาไม่ได้ดังใจก็เอาทหารมายึดอำนาจเพราะความคิดเหล่านี้มันจึงจำเป็นจะต้องบอกว่าผมย้อนกลับมาที่การพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาว่าวันนี้มันเป็นปัญหาที่เราจะเอาประเทศก้าวไปสู่ข้างหน้าด้วยความพัฒนาให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสถานการณ์โควิดเราเห็นแล้วไหมครับว่าไอ้พวกพื้นที่ในการขายสินค้ามันมาทางออนไลน์สั่งอาหารก็มากับ Grab กับ Agoda กับ Panda แพลตฟอร์มเหล่านี้มันคือสิ่งบอกลางให้เห็นว่าประเทศนี้แนวคิดของกระทรวงศึกษาและแนวคิดของการบริหารสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะเนี่ยมันควร disruption จริงๆผมก็ฝากท่านประธานว่าผมเสนอยตินี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะได้พูดว่าเราต้องกล้าที่จะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคและความคิดเก่าๆนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่มีพื้นฐานขององค์ความรู้และก้าวให้ทันโดยการกล้าตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าขอบคุณครับท่านประธาน